ครับเด็กๆป.2ที่น่ารักของอาจารย์นะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการศึกษาออนไลน์นะครับสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์มีอะไรสนุกสนุกมาให้เราทำอีกแล้วนะมีกิจกรรมที่เราจะสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับนักเรียนนะครับจำได้ไหมเราเคยมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดนะครับหรือมาอ่านหนังสือที่บ้านก็แล้วแต่นะนักเรียนบางเล่มของหนังสือนะอันนี้ตัวอย่างนะพี่น้อง999ตัวอาจารย์เคยเล่าให้นักเรียนฟังแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของกบตรงนี้นะนักเรียนครับบางทีหนังสือในเล่มมันหนามากนะครับเราอาจจะมีเวลาในการอ่านเนี่ยจำกัดมากๆเลยแล้วเราอ่านไม่จบนะครับสมมติเราอ่านวันนี้เราอ่านไปได้ถึงประมาณกลางเล่มนะถึงเวลาที่ต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนในวิชาอื่นแล้วนะครับจะทำยังไงดีที่เราจะสามารถกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราจำได้ว่าเราอ่านถึงตรงไหนแล้วบางทีเราอ่านหลายเรื่องมากเลยนะครับนะครับสิ่งที่จะทำให้เรากลับมาอ่านได้เร็วก็คือนะครับนักเรียนบอกว่าเอาก็พับไว้หรือขั้นไว้นะครับพับไว้ที่อาจารย์ไม่แนะนำเลยเพราะจะทำให้หนังสือเนี่ยกระดาษเนี่ยมันเสียครับพอมันหนังสือมันหักบ่อยๆนะครับมันอาจจะชำรุดได้ไวนะครับอาจารย์แนะนำเป็นการขั้นหนังสือลงแล้วกันนะครับสำหรับนักเรียนที่บางคนหนูมีที่ขั้นหนังสือแล้วหนูใช้ใบบรรทัดขั้นนะครับเอาอย่างนี้นะวันนี้อาจารย์มีนะครับที่ขั้นหนังสือที่เราสามารถที่จะทำเองได้นะเป็นที่ขั้นหนังสือที่เป็นอันเดียวในโลกเลยนะเพราะเราทำเองนะเป็นของตัวเราเองเลยนะครับมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะครับสำหรับนักเรียนที่นะครับอยู่ที่บ้านอาจารย์แนะนำว่าให้หากระดาษหน้าเดียวนะกระดาษที่เหลือใช้เป็นกระดาษที่อีกหน้านึงอาจจะใช้แล้วไม่ได้ใช้นะครับจะกำลังจะทิ้งนะครับเราเอากระดาษหน้าเดียวอย่างเงี้ยมาใช้ทำก็ได้มันจะมีประโยชน์มากเลยนะเป็นการที่เราไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองไปนะครับก็ใช้กระดาษหน้าเดียวอย่างนี้นะครับมาทำที่ขั้นหนังสือน่ารักเนาะแบบนี้เลยนะอันนี้อาจารย์ลองทำมาให้ดูแต่เดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันนะจริงๆมีหลายรูปแบบมากเลยสำหรับที่ขั้นหนังสือนะครับเราก็แนะนำส่วนของเจ้าป่ากิ้งก่าเนี่ยนะอันนี้อาจารย์ทำเป็นกิ้งก่าเนาะนะมานะครับเสียบไปที่หน้าหนังสือที่เรานะครับอ่านค้างไว้ได้เลยนะจะเป็นลักษณะนี้ครับนะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะแล้วก็เราปิดไว้ให้เราไปทำธุระไปที่อื่นตรงไหนก็ได้อาจจะไปนะวิ่งเล่นหรือว่าไปเรียนวิชาอื่นมาอย่างเงี้ยเรากลับมาอ่านหนังสือนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะเปิดไปหน้าที่เราอ่านค้างไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับนะครับนักเรียนนะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำนะครับก็จะมีนะครับกระดาษหน้าเดียวนะครับใบบรรทัดนะครับที่ต้องเตรียมไว้เลยนะครับมีกาวนะครับกาวสำหรับติดกระดาษนะครับแล้วก็กรรไกรอันนี้ต้องระวังนะเวลาทำต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับนะกรรไกรถ้าไม่มีไม่เป็นไรใช้ใบบรรทัดได้เลยแล้วก็นะสีสำหรับการตกแต่งนะครับที่ขั้นหนังสือเราให้สวยงามนะครับมีแค่นี้เราก็สามารถที่จะทำที่ขั้นหนังสือเราได้แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาทำพร้อมกันเลยนักเรียน อยู่ใกล้ๆนะลองหากระดาษดูซิว่ามีกระดาษหน้าเดียวกระดาษ A4 เนี่ยนะ อยู่ใกล้ๆตัวไหมนะครับแล้วต้องเป็นกระดาษที่เราไม่ได้ใช้งานอย่างอื่นแล้วนะครับนะเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างเงี้ยเอามาใช้ไม่ได้เลยนะต้องเอากระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะเอามาทำเป็นที่ขั้นหนังสือด้วยกันนะวันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างที่เป็นกระดาษใหญ่ก็เริ่มเลยนะนักเรียนจะได้เห็นพร้อมๆกันเนาะมาทำสมมติอันนี้เป็นกระดาษ A4 ที่เท่ากับกระดาษ A4 ของนักเรียนนะครับวิธีการทำตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ากระดาษแผ่นนี้
เป็นกระดาษในรูปของสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเดี๋ยวเราจะทำกระดาษนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับวิธีการทำคือนะครับเดี๋ยวเรานะครับต้องพับนะครับนำกระดาษได้คุณเห็นหัวมุมนี้ไหมครับนะนักเรียนครับเราพับกระดาษมาลักษณะนี้นะครับเราพับกระดาษด้านนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับพับเข้ามาลักษณะนี้เลยนะครับใครเคยพับเครื่องบินเนี่ยก็จะทำได้คล่องหน่อยนะครับแล้วรีบนะครับรีบให้เข้ากันนะครับรีบให้เข้ากันนะครับจากกระดาษ A4 นะอาจารย์นี่ตรงนี้สังเกตด้านกระดาษด้านข้างนี้นะจะเข้ากันกันตรงนี้จะเข้ากันนะครับคราวนี้เล็กๆตรงนี้เข้ากันนะครับเราใช้ไม้บรรทัดของเรานะครับไม่จำเป็นต้องใช้กรรไกรหรือมีดเลยนะครับใช้ไม้บรรทัดเราก็ได้นะครับถ้าเป็นกระดาษ A4 ไซส์มันจะเล็กกว่านี้เนาะขนาดจะเล็กกว่านี้นะครับนักเรียนเห็นด้านนี้ไหมครับตรงนี้นะครับที่เราพับมาแล้วจะเห็นเป็นแนวสำหรับที่เราจะฉีกส่วนนี้ออกนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดเนี่ยนะครับแต่อาจารย์ใช้บรรทัดยาวเลยถ้าตรงนี้ลดค่าตรงนี้ลดแล้วเดี๋ยวเราจะฉีกออกตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับให้กล้องลงมาดูสินะกล้องลงต่ำลงมาหน่อยสิจะได้เห็นนะอาจารย์ตอนฉีกกระดาษนี้นะครับโอเคว่าใช้ไม้บรรทัดทาบตามรอยเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ตั้งส่วนที่ฉีกตรงนี้ยังคงเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรได้อีกนะครับตอนนี้กระดาษที่เป็นตอนแรกที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนนะครับตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จากสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังมีรอยพับเดิมอยู่นักเรียนเห็นไหมเราจะทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับนักเรียนนะครับอันนี้รอยพับเดิมเลยนะครับรอยพับเดิมเลยครับนี่ก็พับให้มันเรียบขึ้นนะครับอาจารย์ก็จะทำให้นักเรียนดูตรงนี้เลยนะครับนะครับคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าด้านของกระดาษถ้าเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษใช้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าอีกด้านนึงเนี่ยจะมีข้อความเนาะอีกด้านนึงจะเป็นขาวๆนะเวลาพับนะข้อสังเกตเลยเอาส่วนที่เป็นขาวๆนะออกนะครับออกก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวอาจารย์พับได้ง่ายเลยนะครับเอาส่วนที่เป็นขาวออกเพื่ออะไรตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้วาดรูปอะไรประดุไปได้นะมันมีพื้นที่ให้เราวาดนะครับตอนนี้จากสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ถ้านักเรียนเคยพับเครื่องบินนะครับตอนนี้เมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเราจะทำกระดาษที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะครับเราจะพับในลักษณะเหมือนการพับเครื่องบินครับต้องเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเราเอาหัวสามเหลี่ยมเนี่ยกลับลงนะด้านนี้อยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วพับแบบเครื่องบินลงไปแบบนี้เลยนะครับให้จากสามเหลี่ยมกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับต้องเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับใกล้ละที่ขั้นหนังสือเราใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะครับโอเคพอถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจจะเป็นขั้นตอนที่นะครับต้องคอยดูสักนิดหนึ่งนักเรียนเห็นไหมครับในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับ
มันจะมีตรงเนี้ยกระดาษที่ส่วนที่เปิดได้อย่างนี้เอาลงด้านล่างอย่างนี้นะครับต้องเรียนทำตามอาจารย์เลยนะครับแล้วจะมีช่องตรงนี้นะครับต้องเรียนนะเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี้ยมีช่องเนี่ยปากของกระดาษอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนจะต้องใช้นะครับฝ่ามือกับนิ้วโป้งเนี่ยนะครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยช่วยประคองนะครับเพื่อจะนะครับดันกระดาษส่วนนี้เข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่านะครับกระดาษส่วนนี้ได้เข้าไปในนี้แล้วนะเพื่อให้ส่วนนี้เข้าไปสอดเข้าไปกับหนังสือได้นะครับจัดระเบียบให้สวยเลยครับตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับอาจารย์ยังเข้าไม่ถูกเนาะขอเข้าไปนะครับตรงนี้ให้สุดเลยค่อยๆจัดครับต้องเรียนค่อยๆจัดเข้าไปนะค่อยๆจัดเข้าไปเนาะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับส่วนกระดาษที่เป็นเหมือนฟันเมื่อกี้เราจัดเข้าไปในนี้แล้วนะครับนะครับอย่างนี้คือถูกต้องเลยนะครับอย่างนี้คือถูกต้องเลยนะมาดูนะครับตอนนี้นักเรียนเป็นอย่างนี้หรือยังนะครับตรงนี้คือใกล้สำเร็จแล้วครับนะจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปนะครับสำหรับขั้นหนังสือได้แล้วแต่เราจะทำอันนี้ให้สวยงามครับนักเรียนจัดให้เรียบร้อยนิดนึงคราวนี้นะเดี๋ยวจะมาทำเป็นรูปอะไรเมื่อกี้นะครับตัวอย่างได้ทำเป็นรูปกิ้งก่าแล้วเห็นไหมอันนี้กระดาษส่วนที่เหลืออาจารย์มาทำเป็นฟันเนาะนะมันจะคู่ที่เราฉีกแบบนี้เนาะมาเป็นฟันนะครับเดี๋ยวคราวนี้เป็นรูปอย่างอื่นบ้างเอาเป็นรูปหนูแล้วกันนะอาจารย์มีสองสีแล้วเนาะอาจารย์มีสีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะใช้สีแท่งที่ใหญ่เนาะใหญ่คุณจะได้มองเห็นนะครับอาจารย์ก็จะทำตาของหนูก่อนตาโกกๆนะครับเนาะนี่นะครับนี่ได้ตาของหนูแล้วนะครับเสร็จแล้วหนูก็ต้องมีอะไรครับจมูกถูกต้องเลยจมูกดำเหมือนกันเลยมีหนวดเนาะสักเส้นนะได้นะครับตาจมูกหนวดและคราวนี้นักเรียนเห็นกระดาษส่วนที่เหลือใช่ไหมครับที่เราฉีกตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นหูกับฟันหนูครับนะเดี๋ยวทำฟันก่อนเนาะแต่ก็ใช้กรรไกรครับกรรไกรตัดเป็นฟันครับ
เป็นวงกลม2วงครับสำหรับความโหดโอเคนะตอนนี้อาจารย์ได้น้องวงกลมและ2วงเนาะเดี๋ยวจะตัดกระดาษที่ให้รูปวงกลม2วงนี้
่ะนี่ครับตาที่กะก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวทำจมูกมันหน่อยจมูกที่กะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับนักเรียนสามารถตกแต่งได้สวยงามกว่าอาจารย์เลยนะครับคราวนี้ส่วนที่เราฉีกมาตอนแรกนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเดี๋ยวเราจะตัดเนาะตัดให้เป็นฟันของกิ้งก่านะครับอาจารย์ตัดเป็นแบบอย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับและเดี๋ยวเราจะมาติดที่ปากกิ้งก่านะครับทากาวเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะจะใส่สีฟันนิดนึงนะครับฟันสีแดงไปเลยเรียบร้อยกิ้งก่าจานเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่หนูนะครับจริงๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะดัดแปลงนะครับทำได้หลายชนิดเลยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะแล้วนักเรียนลองทำดูที่บ้านนะครับพอทำแล้วนะครับให้เขียนชื่อไว้ข้างหลังต้องเขียนชื่อเราไว้ก่อนนะชายอะไรนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีการนัดนะครับที่จะนำงานมาส่งนะครับคือต้องหลังวันที่8ไปแล้วล่ะนะเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทำเนาะในรอบหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนักเรียนฝากงานตัวนี้นะฝากกับผู้ปกครองนะเพื่อมาส่งที่โรงเรียนหรือในช่วงสถานการณ์นั้นถ้าเรามีโอกาสนักเรียนได้กลับมาที่โรงเรียนหรือยังไงติดผลงานนี้มาส่งให้อาจารย์ด้วยนะครับเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับงานที่ขั้นหนังสือนี้แล้วนักเรียนก็ได้ไปใช้ประโยชน์จริงๆด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับอาจารย์เอกราชในวิชาทักษะการศึกษาค้นคว้านะครับได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ